เบอร์ลิสดาราโดนกิดกระเป๋าต่างประเทศเรียกว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบมากซึ่งจะไปเที่ยวไหนก็ควรระวังให้ดียิ่งเดินทางออกนอกประเทศต้องระวังอย่างหนักเพราะลุนหน้าไม่รู้ใจยิ่งเรื่องโดนกิดกระเป๋าที่ต่างประเทศคนบันเทิงโดนมาแล้วหลายรายแต่ว่าจะมีใครบ้างเดี๋ยวเจ๊เธอเปิดลิสต์ให้ดูเริ่มต้นกับนักแสดงสาวพิมพ์พิมพาที่เดินสดๆร้อนๆที่เจ้าตัวเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ฝรั่งเศสแต่ขากลับประเทศไทยเกิดเรื่องไม่คาดคิดเมื่อเจ้าตัวโดนกิดกระเป๋าที่สนามบินรัสเซียมูลค่าความเสียหายเกือบ 200,000 ซึ่งเจ้าตัวถึงขั้นร้องไห้เนื่องจากสิ่งของที่หายคือกระเป๋าแบรนด์หรูที่แฟนเธอซื้อให้นั่นเองไปต่อกันที่มุกวรณิชเป็นอีกหนึ่งสาวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวไม่ใช่น้อยโดยเจ้าตัวได้บินลัดฟ้าไปเที่ยวประเทศเวียดนามแต่กลับมีเรื่องไม่คาดคิดเพราะเจ้าตัวถูกมิจฉาชีพล้วงกระเป๋าและกีดกระเป๋าเพื่อลักทรัพย์งานนี้เจ้าตัวถึงขั้นหดหู่ใจหมดอารมณ์เที่ยวกันเลยทีเดียวค่ะปิดจบกันที่นักแสดงรุ่นใหญ่เอชุติมาเป็นอีกคนในวงการบันเทิงที่เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศอิตาลีแต่เกิดเรื่องไม่คาดคิดเหมือนกันโดยมิจฉาชีพกิดกระเป๋าขโมยของมีค่ารวมๆ ราคาเสียหายหลักล้านต่อมาเจ้าตัวก็ได้เข้าแจ้งความที่ประเทศอิตาลีและยังกลับมาแจ้งความที่ประเทศไทยอีกครั้งและเจ้าตัวก็มาเสริมอีกว่าเจอตัวคนร้ายแล้วเป็นคนใกล้ตัวที่ตนไว้ใจ